สวัสดีครับผมริชนาเทพพรเป็น Vice President ที่ JobHub กันครับจริงๆผมชอบเล่นคลาสสิคอลมิวสิกและชอบฟังคลาสสิคอลมิวสิกมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับผมเล่นเป็นโนแล้วก็เล่นไวโอลินตั้งแต่ผมอายุ5ขวบแล้วก็ชอบฟังคลาสสิคอลมิวสิกมาตลอดนะครับครับผมรู้จัก CPCT ผ่านทางโรงเรียนสอนดนตรี Trinity นะครับเพราะว่าผมก็เรียนที่ Trinity มาตั้งแต่เด็กๆพอดีอาจารย์ที่ Trinity ก็แนะนำโครงการ CPCT ก็เลยรู้ว่ามีโครงการด้าน Collaborative Music ที่ช่วยส่งเสริมนักดนตรีแล้วก็นักเปียโนไทยนะครับทาง Job Hub กันเราตัดสินใจที่จะสนับสนุนโครงการ CPCT เพราะว่าเราเห็นประโยชน์ในการที่จะช่วยพัฒนานักดนตรีไทยให้มีความสามารถด้าน collaborative music มากขึ้นนะครับเพราะว่าอาจจะเล่าว่าการที่เล่นเป็นโนเป็นเครื่องดนตรีเดี่ยวอยู่แล้วซึ่งปกติเราก็จะเล่นเป็นโซโล่นะครับแต่ว่าจริงๆมันก็มีอีกโลกหนึ่งที่เราเล่น collaborative music กับเครื่องดนตรีอื่นๆได้ด้วยและผมมองว่าการที่เราได้เล่นกับคนอื่นได้ make music กับคนอื่นก็เป็นอีกแง่มุมของการเล่นเป็นโนที่สนุกมากๆเลยครับผมมองว่าการที่ Trinity นะครับได้จัดโครงการ CPCT ขึ้นเป็น initiative ที่ดีมากเพราะว่านักดนตรีไทยและนักเปียโนไทยไม่ค่อยมีโอกาสที่จะเล่น collaborative music การที่เราจะเล่น collaborative music เราก็ต้องหาเพื่อนหรือหาเครื่องดนตรีอื่นมาเล่นด้วยการที่เราได้จัดโครงการแบบนี้ที่จะช่วยสอนวิธีการเล่น collaborative music แล้วก็มีเครื่องดนตรีอื่นไม่ว่าจะเป็น vocal เป็น clarinetเป็นเชลโล่มาได้ลองเล่นกันก็เป็นโอกาสดีมากๆเลยที่จะ expose นักเปียโนไทยกับโลกการเล่น Chamber Music นะครับผมมองว่า Camp CPCT นะครับจะช่วยพัฒนาศักยภาพของนักดนตรีไทยได้ค่อนข้างมากเลยเพราะว่าหนึ่งก็คือจะมีอาจารย์ที่ specialize ด้าน collaborative music มาจากอเมริกาที่จะมาช่วยสอนมาช่วยพัฒนาสกิลของเด็กๆที่มาเข้าร่วมแคมป์นะครับนอกจากนี้นะครับเราก็มี variety of instruments ที่เด็กๆที่มาเข้าร่วมแคมป์สามารถลองเล่นด้วยได้ไม่ว่าจะลองเล่นเป็นโนกับ clarinet เล่นเป็นโนกับ cello หรือเล่นเป็นโนกับ vocal ทำให้เรามี exposure กับการเล่นกับเครื่องดนตรีต่างๆนะครับสุดท้ายแล้วผมมองว่าไม่ใช่แค่การที่เราจะได้พัฒนาเรื่องสกิลการเล่นดนตรีแต่ว่าเด็กๆที่มาเข้าร่วมแคมป์นี้ก็จะได้ทักษะ soft skill ที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยเพราะว่า collaborative music จะช่วยพัฒนาเรื่องการฟังหรือ listening skill ของเราและการที่เราจะประสานงานหรือ coordinate กับคนอื่นๆนะครับดังนั้นผมมองว่าแคมป์นี้ค่อนข้างดีเลยเพราะได้พัฒนา musicianship เราแล้วก็พัฒนา soft skill ที่เราสามารถใช้ได้ใน everyday life ด้วยครับสำหรับคนที่สนใจนะครับอยากจะฝากให้มาช่วย support classical music industry แล้วก็ music industryไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรีการไปคอนเสิร์ตแอคชั่นเหล่านี้ก็ช่วยสปอร์ตให้เราได้ฟังไลฟ์มิวสิกและมีนักดนตรีที่เก่งขึ้นในประเทศไทยเราครับและสำหรับคนที่สนใจที่จะเล่นดนตรีอยากจะ encourage ให้ทุกคนลองไปเล่นดนตรีนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีตาร์การเล่นไวโอลินเล่นเปียโนหรือเล่นเครื่องดนตรีที่เราอยากเล่นก็อยากจะฝากให้มี courage ที่ลองหยิบเครื่องดนตรีมาแล้วลองเล่นดูเพราะนั้นก็เป็นก้าวแรกของการที่เราจะได้ make music นะครับ